และในคลิปนี้ผมใช้ผลช้างฟาร์มตั้งแต่เลเวล1ไปจนถึงเลเวล 1,000 เพราะ FC นะครับตามเม้นมาหลายคลิปเหลือเกินว่าอยากให้ผมทำคอนเทนต์นี้มากๆและด้วยความที่ทุกคนชอบเห็นผมเล่นในโทรศัพท์นะครับคลิปนี้ผมขอเล่นในคอมก่อนละกันส่วนคลิปหน้าจะมาเล่นในโทรศัพท์ถ้ายอดไลค์มันถึงเป้านะคลิปนี้ขอแค่ 1,000 ไลค์เท่านั้นนะครับทุกคนในคลิปหน้าผมจะมาเล่นในโทรศัพท์ให้ดูฝากกดไลค์ด้วยนะเอาละก่อนไปดูคลิปผมขอฝากร้านไก่ตันของพี่ไว้ก่อนเลยนะครับทุกคนไก่ตันซันคงนะครับเปิดร้านแล้ววันนี้จริงๆก็เปิดทุกวันแหละขายตั้งแต่ราคา5บาทไปจนถึงราคา199เลยนะครับ199บาทเนี่ยทุกคนมีสิทธิ์ได้รหัสเทพนะครับย้ำว่ามีสิทธิ์ก็จะไปลุ้นอีกทีว่าจะได้ไก่ตันหรือรหัสเทพนะครับทุกคนตามนั้นเลยนะครับแล้วก็ยังขายอีกมากมายหลายอย่างเลยนะครับทุกคนสามารถไปเลือกซื้อกันได้นะลิงก์เว็บจะอยู่ข้างล่างขอบคุณครับ kistanshopth.com เว็บเติมโลบักราคาถูกมีบริการกดผลเกมพัสแบบบล็อกฟุตและออสตาร์อีกด้วยยังมีอีกอนิเมะ Adventure และ Pet Simulator ขาย ID ไก่ตันแมปต่างๆตอบไวเติมไวปลอดภัยแน่นอนใครสนใจบริการลิงก์เว็บอยู่ข้างล่างเลยนะครับสวัสดีนักผจญภัยหน้าใหม่ทุกท่านด้วยนะครับในวันนี้ผมจะมาเริ่มต้นตั้งแต่เลเวล1ไปจนถึงเลเวลหลักพันเลยโดยการฟาร์มของพี่จะใช้แค่ผลแมมมอธเท่านั้นก็แน่นอนว่าก็มีรหัสหลักของเรานะครับมาเปย์ผลให้แล้วก็ขอที่จำเป็นนะครับว่าจะต้องมีทั้งหมด3อย่างนะครับน้องๆของเกมพาร์ทนะก็จะมีเกมพาร์ทคูณ2บ้างดาบโยรุแล้วก็เรือก็จะมีเท่านี้นะครับ EP คูณ2ด้วยเกือบลืมแน่นอนว่า ID นี้ผมแจกนะครับทุกคนถ้าทุกคนกดไลค์คลิปนี้เยอะนะผมฟาร์มจะถึงตันเลเวลพันแล้วเนี่ยพี่แจกอุ้ยเราได้แมมมอธมาแล้วดูเลยดินี่ไงได้มาละโอ้โหโคตรเสียวเลยแสบหูแล้วเนี่ยสกิลเสียงโคตรดังเอาไอ้นี่เป็นใครนี่โอ้มึงเป็นใครเนี่ยโอ้โหไอ้ไก่เอ้ยพี่เกือบตายว่ะหลังจากนั้นผมก็ได้เอารหัสหลักมากดดาบโยรุให้นะครับเป็นไงโคตรเฟี้ยวเลยแล้วก็ EXP คูณ2จำนวน12ชั่วโมงหลังจากนั้นผมก็ได้ไปรับเควสแล้วก็มาฟาร์มนะครับแต่ก็แน่นอนนะครับว่าเรามีโยรุ V1 เนี่ยมันทำให้การฟาร์มของเรานั้นง่ายขึ้นโคตรดีกว่าเอาหมัดต่อยอะความยากของคนที่นี้จะอยู่ตรงที่เราใช้ผลช้างในการฟาร์มนี่แหละเพราะมันไม่ใช่ผลสายโลเกียเว้ยลำบากชิบหายเลยตาไปไส้บอดงงณตอนนี้เลเวลของเราก็อยู่ที่เลเวล5แล้วนะครับโคตรเร็วเลยในช่วงแรกผมจะขอเอาดาบฟันไปก่อนนะครับพอเวลเราขึ้นสักนิดนึงเนี่ยค่อยเอาผลค่านี่ไงช้างเหยียบเลยละกันตัดภาพมาตรงนี้ผมเลเวลอยู่ที่14แล้วนะครับแน่นอนว่าสายทิพยับก็จะอัพเป็นสายมั่วล่อมันมาอยู่จุดเดียวกันแล้วก็ช้างเหยียบโอ้โหมัดไม่ขึ้นเลยผลช้างมันเป็นผลโลก3ไงครับน้องๆเอามาฟาร์มโลก1โถยใครคิดคอนเทนต์นี่วะเนี่ยเอากูเองด่าตัวเองเสยไอ้เกพอเราฟาร์มถึงเลเวล15แล้วนะครับก็ได้เวลาที่เราต้องย้ายเกาะละไปเกาะลิงกันตังก็ไม่ค่อยจะมีเอานี่ไงขอเรือ 1,000 ละกันนะโหราคาโคตรแพงเลยหลังจากนั้นผมก็ได้มุ่งหน้าไปที่เกาะลิงนะครับหรือว่าเกาะลพบุรีนั่นเองเกาะนี้เนี่ยก็จะมีแต่ลิงอยู่ในนั้นนะครับกูมาถึงละไอ้พวกลิงพร้อมจะโดนซ้างกระทืบหรือเปล่าคือใครที่อยากได้ไก่ตันผลช้างนะครับไม่ต้องฟาร์มใหม่นะกดเข้าลิงเว็บไก่ตันซันคงแล้วไปซื้อได้เลยนี่ไงกูขายด้วยพอถึงเกาะนี้ผมก็ได้รีบมุ่งหน้าไปรับเควสและรีบฟาร์มเลยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่เสียเวลาของน้องๆแนะนำว่าอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามด้วยนะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆมันเป็นเกย์หรือเปล่าวะสวัสดีเจ้าลิงโง่นี่ไงกูต่อยโอ้โหมันต่อยแรงจังวะไม่ลิงพวกนี้ต่อยโคตรแรงเลยนี่ไงช้างกระทืบเขาไม่ได้มากระทืบลงอันนี้ช้างกระทืบลิงนี่ไงกระทืบแล้วตีซ้ำเอาให้มันตายก็มาดิครับกระทืบล่อมาใกล้ๆและกระทืบอีกดอกนึงลิงโดนหลอกเฮ้ยพูดมันจะง่ายนะครับแต่ว่าตอนฟาร์มนี่คือยืนสู้กับลิงนี่คือไม่ไหวนะมันต่อยแรงเกินหนุ่มนี่มันลิงบ้านไหนมันต่อยโคตรแรงเลยต่อยมาดินี่ไงโดนช้างกระทืบลิงโอ้โหตอนเลเวลอัพนี่แสงโคตรสวยเลยและแล้วก็ฟาร์มมาถึงเกาะที่2ของเกาะลิงคืออะไรวะอ๋อเกาะลิงมันแยกออกเป็น2เกาะไงนั่นหมายว่าเกาะนี้เราก็จะได้ตีบอสลิงด้วยนะถ้าเราฟาร์มถึงนะครับทุกคนแต่บอสลิงก็ต่อยโคตรแรงเลยแต่พี่มีวิธีฟาร์มอยู่คอยดูได้ซึ่งไอ้ลิงลูกกระจอกพวกนี้ทำอะไรพี่ไม่ได้หรอกครับไอ้พวกนี้เป็นแค่ไก่ไม่ใช่ไก่สิลิงนี่วะกระทืบไปอีกกูทรมานมากเลยกูกดได้แค่สกิลเดียวเนี่ยผลช้างเนี่ยโถเอ้ยถ้าไปโลก3บันเนี่ยมัดขึ้นละลัวรอมาแล้วกระทืบดอกที่2อยากตายก็เข้ามาเลยพวกลิงนี่คือผมเพิ่งสังเกตนะครับมัดที่ขึ้นโคตรช้าเลยนี่ขนาดมีมัตเตอรี่คูณ2นะเนี่ยไก่เอ้ยมาเลยเจ้าพวกลิงนี่ไงกระทืบไปซะตอนนี้เราอยู่ที่เลเวล26แล้วนะครับทุกคนความฝันอีกยาวไกลเลเวลพันกูทุกคนอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับดูมาตั้ง3นาทีแล้วยังไม่กดไลค์กันอีกหรือไงเนี่ยใครที่กดแล้วก็ขอบคุณมากนะครับส่วนไทไก่ไหนยังไม่กดนะมึงกูจะเอาช้างไปกระทืบมึงซะทุกคนดูผมอัพสเต็ปดิอัพโคตรมั่วครับโอ้โหสภาพกูจะเข้าโลก3ได้ไหมเนี่ยพี่รู้เลยคลิปต่อไปพี่จะทำอะไรดีคลิปต่อไปพี่จะทำฟาร์มตั้งแต่เลเวล1จนถึง 1,000 โดยเลือดแค่100เป็นไงใครทำตามกูก๊อปนะครับทุกคนถ้าใครเห็นถ้าทุกคนเห็นใครทำคอนเทนต์นี้นะด่ามาเลยมันก๊อปพี่พอผมฟาร์มถึงเลเวล31นะครับมันได้เวลาแล้วที่พี่จะต้องมาตบลิงแบบตัวใหญ่สักทีเอามงกุฎมึงมาให้กูซะไอ้ลิงเกเรอันนี้คือศึกลิงปะทะแมมมอธนะนี่อ้าวสิบหายละสิบหายละครับทุกคนพลังงานไม่พอศึกนี้ใครจะเป็นผู้ชนะกูหาเหลี่ยมแป๊บนึงนี่ไงช้างกระทืบไปอีกมันไม่โดนเลยนี่วะนี่ฟันมาดิวะไอ้ลิงโง่มา
กูได้เหลี่ยมละกูได้จุดยุทธศาสตร์ละมาเลยก็ฟันฟรีจังหวะนี้ฟันฟรีโอ้ยโหเจ็บเจ็บนี่ไงกระทืบไปอีกซันคงตีฟรีสปอร์ตรู้จักไหมนี่ไงฟันฟรีไปอีกไม่ใช่ฟันโอนะจ๊ะเฮ้ยทำไมมันถึกจังวะไม่มันถึกหรือว่ากูกากวะเนี่ยทุกคนดูดิตีไม่เข้าเลยไฮคีก็ยังไม่มีได้ซ้ำโอ้นี่มันซันคงล่างอ่อนใดก็มาดีวะนี่ไงลิงจะไปสู้สร้างได้ไงล่ะไอ้ลิงโง่ไปไหนละกูกระเด็นไปโคตรไกลไปนอนทำไมตรงนี้นี่กูชึบชิบหายแล้วทุกคนพลังงานหมดเอาไงดีกระทืบดอกสุดท้ายมันไม่ตายว่ะมันไล่แล้วไงขอยืนชาร์จพลังงานแป๊บนึงนะกระทืบเรียบร้อยแตกหมดกว่าจะฆ่ามันตายเป็นแค่ลิงมันจะสู้ช้างได้ไงครับกูนี่เทพเจ้าแห่งการฟาร์มรู้จักบ่ไอ้แกซันโคตรขี้หมูเลยเหมือนว่าจะถึงเวลาที่เราต้องอำลาเกาะลิงแล้วครับน้องๆต่อไปก็คือเกาะบาร์กี้ลาก่อนนะพวกลิงขี้เหี้ยนทั้งหลายพวกนายจะอยู่ในความทรงจำของเราตลอด2นาทีที่ผ่านมาลาก่อนนะลิงเพื่อรักเราจะไปเกาะอื่นแล้วและแล้วผมก็ใช้เวลาเดินทางมาถึงเกาะนี้นะครับโดยเวลาเพียงแค่3ปีโมไอ้เหี้ยความจริง5นาทีก็ถึงไม่ถึงได้ซ้ํา2นาทีก็ถึงและโคตรโมเลยต่อไปแล้วก็มาหาพ่อหนุ่มผมม่วงนะครับแล้วไงและไงต่อแล้วไงและยังไงต่อจะมีคนเก็ทมุกนี้ป่าวะแล้วว่าเคสที่เราได้รับนะครับคือมันให้เรามาสู้กับทหารที่อยู่ในเกาะนี้เอาง่ายก็คือลูกกระจอกของบักกี้นั่นเองแต่ทำไมลูกกระจอกของบักกี้เป็นทหารเรือวะช่างมันละกันกูฟาร์มอย่างเดียวเลยไอ้บอดพวกนี้ตีโคตรยากครับทุกคนแม่งโคตรถึกจะฟันกูโคตรแรงไม่ยุติธรรมเลยแอดมินช้างกระทืบโอ้โหตายตัวเดียวมึงใส่เกาะอะไรกันวะเนี่ยช้างเหยียบไม่ตายกูยืมมาใส่บ้างดิไอ้พวกบอดมึงถึกเกินบางทีอ่ะโอ้ยตีไม่เข้าแม่งเจ้าเป็นตัวอะไรนี่นี่ไงโอ้สามดอกถึงจะตายคือนี่กูช้างนะเฮ้ยไม่ใช่หนูเหยียบสามทีมันยังไม่แตกพุ้ยไม่ตายอีกละมัดขึ้นอย่างช้าอาแต่ตายให้กูได้สักทีนะไอ้พวกโง่ขอเราฟาร์มตรงนั้นเสร็จนะครับกองต่อไปที่เรามาฟาร์มก็คือกองโจรสลัดหลังเกาะ นั่นเองเรียกว่าโจรสลัดหรือว่าชาวบ้านดีวะเอาว่าโจรภูเขาแล้วกันนะครับว่าแม่งดูไม่เหมือนโจรสลัดเลยไล่เหมือนพวกนี้ตีตายโคตรยากอ่ะดูมันดิแม่งโคตรถึกนี่แน่นี่แน่อะไรมันยังไม่ตายครับโอ้โหเลือดเลือดมาดิแลกกันดิมาดิถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของกูแล้วกันนะโคตรกากผลช้างนี่มันฟาร์มโคตรยากเลยซึ่งเหมือนเดิมผมแนะนำให้ทุกคนมาฟาร์มใหม่แบบพี่นะครับถ้าอยากได้ผลช้างจริงๆก็กดเข้าที่เว็บไกตันสังคมได้เลยนะครับแล้วก็ซื้อไปซะขอบคุณครับได้หนังอะไรมาวะเนี่ยหนังแมมมอสหรือเปล่าและหลังจากนั้นนะครับผมก็ได้มาตีบอสบาร์กี้เป็นที่เรียบร้อยถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยบอสบาร์กี้ไม่สามารถเอาดาบตีได้นะครับแต่ไม่รู้ว่าตอนเนี้ยโยรู้ตีเข้าเฉยผมงงมากเลยนี่มันพลังดาบเทพทูนี่วะนี่สินะเขาเรียกว่าการแก้ปัญหาแบบคนรวยไอสัตว์เอ้ยเอาตังแก้ปัญหาการตีและกระทืบเป็นคอมโบเดียวที่ผมทำได้ในเลเวลแค่60สมเพชอย่าสู้ฉันไม่ได้หรอกไอบอสตัวตลกเรียบร้อยตายไปซะได้เวลาย้ายเกาะผมมาถึงเกาะทรายแล้วครับทุกคนพี่จะเป็นเจ้าชายอลาดินละพี่ฟาร์มไปดูการ์ตูนไปอะโคตรชิลเลยโหยบอสนี่4ตัวเลยเหรอวะตายซะนี่พ่อไม่เข้ากูไปก่อนไหนก็ตีใครไม่เข้าเลยและหลังจากนั้นผมก็ได้ฟาร์มในเกาะทะเลทรายไปเรื่อยนะครับจนถึงเลเวล92แล้วเย้หลังจากนี้ผมจะเล่าเรื่องแบบรวดเร็วแล้วนะครับทุกคนถ้าข้ามไปตอนไหนก็ขออภัยทุกคนด้วยนะครับเพราะคลิปทุกคนดูอยู่เนี่ยมันมาถึง7นาทีแล้วแต่ผมยังเวลไม่ถึง100เลยกูรีบเลยละกันเมื่อวานน่ะเธอก็สวยตาวันนี้สวยกว่าเมื่อวานเพลงใหม่พี่เองครับน้องๆฝากด้วยเด้อแต่ยังไม่ปล่อยนะรอปล่อยช่วงปีใหม่จะกูหลังจากนั้นผมก็ได้มาฟาร์มกับเจ้าพวกนี้นะครับไอ้พวกหัวฟ้าหรือหัวดำวะเนี่ยหลังจากนั้นผมก็ได้มาซื้อไฮคีนะครับกับลุงชื่ออะไรวะอ๋อลุงเลลี่นี่ว่าโอเคเราก็จะซื้อไฮคีเกาะกับจัมป์2ครั้งนะครับเพื่อที่เราเนี่ยจะได้ฟาร์มผิวขึ้นและแน่นอนว่าไฮคีก่อนเนี่ยก็จะบวกตามชื่อเลยนะครับทำให้เรามีเกาะรอบตัวแล้วก็ตีแรงขึ้นด้วยคุ้มสัตว์หลังจากนี้เราก็จะฟาร์มได้สะดวกสบายมากกว่าเดิมมั้งนะคือผมต้องฟาร์มจนถึงเลเวล110นะครับผมถึงจะสู้กับไอ้พวกเยติได้กูต้องฟาดกับไอ้พวกกระจอกนี่ก่อนมาเลยพอพี่ฟาร์มถึงเลเวล108นะครับพี่ทนไม่ไหวไงกูบวกกับบอสแม่งเลยละกันนี่ไงโยรูปาดหน้าแน่นอนว่าการสู้กับบอสที่เลือดเยอะกว่าและตีแรงกว่าเราต้องเว้นระยะห่างครับนั่นว่าสกิลพี่ก็ไกลเหลือเกินเลยแม่มอสกูมีอยู่2สกิลเนี่ยมาเลยไอเกตินี่แน่ทั้งควิดทั้งชนทั้งฟันมันยังไม่ตายให้พี่คิดเอาดิเลือดแกเหลือนิดเดียวแล้วสินะมาเลยไอเกติเอาชิบหายแล้วทุกคนมาทำงานหมดโอ้กูแตกโอ้กูตายเลยแม่งเอ้ยไก่จริงๆแต่ไม่ต้องห่วงครับทุกคนใช้บอสเยติตัวเดียวเนี่ยพี่สามารถจัดการมาได้นี่ไงตายไปซะหลังจากนั้นพี่ก็จะฟาร์มในเกาะนี้นะครับจนถึงเลเวล121เลยฟาร์มมาจนถึงเลเวลขนาดนี้นะครับเหมือนผมจะลืมไปว่าลืมกดเกมพาสเรือให้ตัวเองเว้ยลืมได้ไงวะเนี่ยไอ้ไก่ชันคุงไปครับเกาะต่อไปเลยนี่เราก็ใช้เรือฟรีไปก่อนละกันปุ้งๆจึกกระจักเรามาถึงเกาะที่เราต้องการแล้วครับน้องๆและตอนที่ผมมาถึงนั้นผมก็ได้สังเกตเห็นเอ้ยนี่มันหนวดขาวนี่นะกูฟันเลยละกันกูอยากได้บิเซนโตซึ่งบิเซนโต V1 นะครับเราสามารถซื้อได้แต่ถ้าอยากได้บิเซนโต V2 นั้นเราต้องจำเป็นที่จะต้องฆ่าเจ้าเอ็ดเวิร์ดนิวเกตหรือว่าหนวดขาวเว้ยเป็นบอสที่นั่นไงกูตายเลยกูกำลังจะบอกว่ามันฆ่ายากแต่กูแตกก่อนเอาไรเอ็ดเวิร์ดนิวเกตมึงมาสู้กับกูเลยดอกนี้กูไม่ยอมมึงหรอก
โอ้โหไอ้เหี้ยแล้วใครอยู่เนี่ยไอ้นี่มันมีก้อนหินแม่นมันมาจากโลกสามกูตายอีกแล้วกูไม่ตีละรอเลเวลกูตันก่อนมึงเจอกูแน่ไปฟาร์มต่อกันหลังจากนั้นมึงก็ได้กลับมาฟาร์มยาวๆเลยนะครับตรงเกาะตรงเนี้ยไอ้มันจะมีมารีนเยอะๆอ่ะนี่ไงกูควิดแม่งกูยังมีช่องสกิลอีกเลยช้างกูต้องพูดอย่างนี้ก่อนเลยว่าผมได้ทำการอัพสายดาบนำนะครับน้องๆเพื่อที่เราจะได้ไม่ยากต่อการฟาร์มนั่นเองคือช้างกูมันกดตีธรรมดาไม่ได้เข้าใจไหมกูต้องเอาดาบนำก่อนน้องๆคิดว่ากูฟาร์มไปกี่ชั่วโมงแล้วทุกคนดูตัวเลขนะครับตรงเอ็กพีพี่อ่ะพี่ฟาร์มมา3ชั่วโมงแล้วนะครับน้องๆกูตีบอสตายจนได้หลังจากที่ผมฟาร์มจนถึงเลเวล150นะครับพี่ก็ได้ทำการขี่เรือบินไปที่เกาะสกายเปียหรือว่าเกาะลอยฟ้านั่นเองแน่นอนว่าเกาะสกายเปียเป็นเกาะที่ฟาร์มยากมากนะครับทุกคนถ้าบางช่วงผมเปลี่ยนไปใช้สายโลเกียเนี่ยก็ต้องขออภัยด้วยนะคือมันเป็นความสบายของกูไงมีปัญหาเปล่าหลังจากนั้นผมก็ได้ทำการฟาร์มยาวๆเลยนะครับดูฟาร์มโคตรลำบากอ่ะไอ้ตัวนี้ยิ่งตีไม่เข้าย้ายก่อนทีไรพี่ตีไม่เข้าสักตัวเลยแล้วเมื่อไหร่มึงจะตายให้กูสักทีไอ้พวกเกอควิดไปอีกหนึ่งดอกและกูควิดซ้ำไปอีกตายคู่เอาล่ะตอนนี้พี่ก็ได้ฟาร์มจนถึงเลเวล312แล้วนะครับก่อนหน้านี้ไม่ได้อัดนะไฟล์มันเสียขอโทษด้วยทุกคนก็ไม่ต้องตกใจไปนะครับว่าทำไมพี่ถึงเล่นผลสายโลเกียผลช้างฟาร์มโคตรยากเลยขอเปลี่ยนแป๊บนึงได้ป่ะล่ะพอดีกูสะดวกแบบนี้ทำไมหรอไอ้ว่าเดี๋ยวพี่ไปฟาร์มมาร์ทให้ตอนท้ายคลิปแล้วกันนะแล้วก็ตอนนี้ผมกำลังเดินหน้าไปที่เกาะใหม่นะครับเพื่อทำการฟาร์มต่อไปพอมาถึงผมก็ได้ทำการฟาร์มกับไอ้พวกไก่พวกนี้นะครับน้องๆที่มันอยู่ตามลำธารของลาวาแล้วผมก็ได้เปลี่ยนจากหมัดปกตินะครับเป็นแบ็คเล็กขาไฟเรียบร้อยกูเพิ่งมีแค่2สกิลเองต้องบอกเลยว่าการที่ผมเปลี่ยนผลฟาร์มนะครับสายโลเกียมันทำให้พี่ฟาร์มง่ายขึ้นกว่าเดิมอีกครับคลิปนี้ก็จะย่นเวลาไปอีกผลช้างโคตรกากเลยสกิลแบ็คเล็กท่าโคตรเยอะเลยหลังจากนั้นก็มาฟาร์มตัวหลังภูเขานะครับนี่ไงท่าเตะกูตะกี้นี่โคตรเท่เลยนี่คือสเต็ปที่ผมอัพล่าสุดตอนนี้นะครับอัพสายดาบนำไปเลยตอนแรกอัพมัวใช่ไหมตอนนี้อัพดาบนำครับเพื่อง่ายต่อการฟาร์มและต่อจากนี้ก็มีใครไม่รู้นะครับเหมือนจะมาจากโลก3นะเว้ยมากวนพี่อ่ะเชื่อดิคือมึงมาจากโลก3มึงมากวนกูได้ไงเนี่ยไอ้ไก่มึงคิดว่ามึงเท่มากเลยไงวะกระเท่จริงว่ะดูมันดิฮายคีสีเหลืองด้วยไอ้กระเท่เพราะว่าใจเกเรบ่นี่หลังจากนั้นผมก็เจอเข้ากับพระเจ้าครับทุกคนเท็ดเท่มันลอยอยู่บนฟ้ามันต่อยลมด้วยครับแต่ผมก็ไม่ได้สนใจอะไรนะครับพี่ก็ฟาร์มต่อเพราะว่าภารกิจของเราก็คือเราต้องเข้าโลก2ให้ทันถึงแม้จะมีไอ้หน้าหมีที่ไหนมากวนเราก็ตามทีนะครับพอผมฟาร์มได้ประมาณนึงเนี่ยผมก็ได้รีตัวเพื่อที่จะกลับไปเกาะแรกนะครับแล้วเราจะทำการไปสุ่มผลใหม่กันนั่นแหละครับทุกคนกูเกลือแดกและหลังจากนั้นผมได้กลับไปฟาร์มนะครับยาวๆเลยและต่อจากนั้นผมก็ได้มาตีบอสที่เกาะลาวานะครับซึ่งบอสมันก็คงเป็นใครวะมันชื่อตัวอะไรวะในอนิเมะช่างมันแล้วกันนะแต่มันตายโคตรยากเลยครับดูมันดิกูตีไปตั้งเยอะมันยังไม่ตายอ่ะมันยังต่อยลาวางมาอีกกูร้อนก็ร้อนนี่ไงตายซะพอเราฟาร์มจนถึงเลเวล378นะครับแน่นอนก่อนต่อไปที่เราต้องฟาร์มนั่นก็คือเกาะเป็นบอใครสัตว์มึงมาดินี่ไงกูตีสวนมาเลยดอกนี้เรียบร้อยชนะโอ้โหรอเล่นครับทุกคนเกาะต่อไปนั่นก็คือเราต้องมาตีกับไอ้พวกเงือกทะเลนะครับหรือว่ามนุษย์เงือกอยู่ใต้ท้องทะเลของโลกหนึ่งนั่นเองไอ้พวกตัวสีฟ้านี่แหละเนี่ยไอ้ถึกๆตัวฟ้าๆเนี่ยระหว่างนั้นเราก็เจอพี่หลังนะครับมาทักทายเราเหมือนเขาจะว้าวที่เรามีดาร์กเบสนะครับทุกคนเข้าใจได้แหละดาร์กเบสมันปรับมาอย่างไงมันก็เลยเท่ขึ้นไงอยากได้ใช่ปะล่ะใครที่อยากได้ก็กดไลค์คลิปนี้เยอะนะครับเดี๋ยวผมจะแจกดาร์กเบสไปจำนวนล้านอันเลยแล้วผมก็ได้ฟาร์มอย่างนั้นไปเรื่อยๆนะครับเรียกได้ว่านานแสนนานกันเลยทีเดียวเชียวแล้วก็แน่นอนว่าผมนั้นยังไม่เปลี่ยนคอมแบทอื่นนะครับยังคงใช้เบกเล็กไปเรื่อยๆพี่ก็ยังพยายามใช้ผลช้างในการฟาร์มนะครับน้องๆจนกระทั่งกูโดนมอนตีตายสมเพชฆ่าหัวก็เสียทั้ง300แล้วผมก็เริ่มทนไม่ไหวนะครับจนผมเนี่ยต้องเดินทางไปสุ่มผลใหม่กันเลยทีเดียวเชียวก็แน่นอนครับว่าผลที่ผมได้นั้นเป็นผลสายโลเกียดวงดีโคตรเลยครับแล้วก็ได้ผลไฟมาในครอบครองแล้วกินเลยละกันโอ้โหโคตรเท่คือโมเดลใหม่มันทำให้พี่ไม่กล้ากินเลยมันน่ารักเกินตะมุนตะมิแล้วก็ต้องกินนะครับเพื่อความง่ายในการฟาร์มของเราลาก่อนนะไอ้ผลไฟและหลังจากนั้นผมก็ได้กลับไปฟาร์มต่อที่เดิมเลยนะครับครั้งนี้เราฟาร์มง่ายกว่าเดิมเพราะเราเป็นสายโลเกียฟาร์มไปได้สักแป๊บนึงมันก็ถึงเวลาแล้วที่เราต้องไปตบบอสของเกาะนี้แล้วเราจะได้รีบย้ายเกาะสักทีนะครับมาเลยไอ้อารองกูไม่กลัวมึงหรอกไอ้ง้อมาเลยชึบเอ้ากูตายแค่นี้มันต้องสำลักครับกูไม่ยอมมึงหรอกตายไปซะอุ้ยมันรีสองรอบนี่ว่ากูชิบหายละเหมือนตอนพี่จะลืมไปว่ามีสองชีวิตนะครับทุกคนบันไลแล้วไงไม่เป็นไรครับเชิงกูหนานี่ไงโดดข้ามหัวด้วยมาดิปั่นไปอีกโอ้มึงรู้จักฉันคงน้อยไปซะแล้วมาดิครับไอ้ไก่โอ้กูตายอีกแล้วเหรอนี่พี่ซักจะตายหลายรอบเกินไปละนี่ไงปานเทพทูกูเจอไปซะเจอปานเทพทูไปขนาดนี้เป็นใครก็ไม่รอดเอาละหลังจากนั้นผมก็ได้ทำการย้ายเกาะฟาร์มเว้ยเกาะต่อไปคือเกาะสกายเปียเกาะลอยฟ้านะครับย้อนกลับมาที่เดิมพอมาถึงแล้วพี่ก็รีบขึ้นมาฟาร์มเลยนะครับแน่นว่าเราต้องตีพวกลูกกระจอกตัวนี้เอ้ยใครมาวะเนี่ยพอฟาร์มได้ประมาณนึงนะครับผมก็เกิดอาการเซียนอยากเปลี่ยนผลนะครับเพราะว่ากูไม่ไหวแล้วคือสายโซออนเนี่ยมันฟาร์มยากเหลือเกินเลยกูต้องเป็นสายโลเกียให้ได้ไปดีกว่าไปซื้อผลแสงพอซื้อผลแสงเสร็จนะครับผมก็รีบบินไปฟาร์มที่เกาะสกาเปียเลยบอกว่าผลนี้เนี่ยเดินทางได้โคตรเร็วเลยโคตรคล่องโคตรกองเอาล่ะครับมาแล้วไอ้พวกบอทโง่ๆทั้งหลายนี่แน่
แล้วก็ฟาร์มมาถึงกองสุดท้ายของเควสนี้เรียบร้อยแม่สายโลเกนนี่มันฟาร์มง่ายจริงๆเลยย้ายมาฟาร์มที่เกาะข้างบนไปอีกนะครับสูงขึ้นเรื่อยๆและหายใจไม่ค่อยออกเลยแม่ถึงจะบอกว่าสายโลเกนฟาร์มง่ายก็เถิดแต่เราก็ต้องรอให้เลเวลของเรานะครับนำมอนไปก่อนเว้ยเราถึงจะอมตะแล้วนี่คือสแต็กที่ผมอัพล่าสุดนะครับโคตรมั่วโอ้โหในรอบนี้ผมฟาร์มโคตรง่ายเลยครับทุกคนเป็นเพราะว่าสายโลเกียนั่นเองเอาละตอนนี้ผมฟาร์มจนถึงเลเวล500แล้วล่ะโคตรชิลแน่นอนตอนนี้ผมกำลังไฟกับบอสตัวนี้อยู่นะครับโอ้ยโคตรถึงนะไอตัวนี้ยิงแรงจริงนะเว้ยแต่กูไม่กลัวมึงหลอกมาเลยไอ้บอสนี่ไงหูหูดาเมจ 2,300 สภาพและในที่สุดมันก็ตายพี่สักทีครับไอตัดความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นและพี่ก็ฟาร์มจนถึง517เลเวลเรียบร้อยครับทุกคนคลิปนี้จากบอกว่า 1,000 นะผมขอลดละกันไอ้สัตว์ค่าโล2ได้กูพักก่อนละกันคลิปหน้าค่อยต่อใครอยากให้มี EP 2นะครับกดไลค์คลิปนี้เยอะนะผมขอ 5,000 ไลค์พอนะครับน้องๆกดเลยไม่ดีกว่า 5,000 ไลค์นี่เลขมันไม่สวยขอแค่999ไลค์แล้วกันนะช่วยกันกดนะครับโยตอนนี้ผมฟาร์มจนถึง525แล้วนะครับทุกคนในเควสนี้เนี่ยคือเราต้องล่อลิงมาตีนะครับโอ้ยเอากูตายอีกแล้วแน่นอนตอนนี้ผมก็ฟาร์มมาจนถึง550แล้วนะครับเลขโคตรสวยเลยยังกินกูสองเลยแค่4ชั่วโมงเท่านั้นตัดภาพมาทีนะครับไวเหมือนโกหก589เรียบร้อยครับเลเวลตอนนี้เป็นเพราะสายโซออนล้วนๆและตอนนี้เลเวล600แล้วครับโคตรเร็วเลยนี่ถ้าผมยังเล่นผลช้างอยู่เนี่ยตอนนี้กูคงอยู่ที่300อ่ะสมเพชเอาล่ะตอนนี้ผมก็กำลังไฟกับบอสก็อตเอเนลนะครับเป็นบอสที่ค่อนข้างตีได้ยากเลยในโลกหนึ่งนะครับแต่ก็ไม่ยากที่สุดนะคือบอสมันไก่อ่ะครับแค่นั้นแหละเอากูตายเลยเอาไม่ได้ตายไม่ได้มันเสียหน้าสันคงโอ้โหทำไมสายฟ้ามันแรงโคตรนี่กูก็ผลสายโลเกียนะเพื่อนใจเย็นเอาล่ะนี่กูลงมาจากฟ้าเลยละกันมาแบบเท่ๆยิงยัดตายอุ้ยยังไม่ตายดิว่ะโยนเฮ้ยอะไรแดงๆขึ้นหน้าจอวะเนี่ยนี่ไงเจอกระบวนท่าปานัสเนกูมาครับโยลูฟัน1ดอกนี่ไงตายไปดิปั๊มมาสเตอรี่และหลังจากนั้นผมได้กลับมาฟาร์มต่อยาวครับเพราะว่าผมไม่รู้ว่าต้องเลเวลไหนเราถึงจะย้ายเกาะได้นะเราก็ทำได้แค่ฟาร์มไปเรื่อยจนกว่าบ็อกฟุตเนี่ยมันจะแจ้งเตือนให้เราได้ย้ายเกาะนะเอาละไปรุ่นตัดภาพมาตอนนี้ผมฟาร์มจนถึง643เลเวลแล้วนะครับย้ายมาเกาะสุดท้ายแล้วแต่กูก็ไม่รู้นะว่าเกาะนี้มันเรียกชื่อว่าอะไรนะครับใครรู้ก็คอมเมนต์บอกหน่อยละกันแล้วก็ตอนนี้นะครับทุกคนระยะเวลาการฟาร์มของผมนะครับหรือว่า EP คูณ2นะเหลืออยู่ตั้ง8ชั่วโมงอ่ะเหลือครับที่ฟาร์มได้จนเวลตันเลยอ่ะแต่กูพักก่อนตายเหี้ยใครจะไปรู้นั่งฟาร์มอยู่กูช็อกตายอ่ะเป็นไงเอาข่าวหน้านึงอีกกูโหดังเลยไม่เอานะหรือบอกไปว่านะครับรอบนี้เราต้องมาฟาร์มกับไอ้พวกหน้าขนนะครับใช่ใครปะเนี่ยมันคือโจรสลัดหรือมารีนวะไม่รู้นะครับทุกคนเม้นบอกหน่อยละกันอย่าลืมนะครับทุกคนว่ารหัสนี้ผมแจกนะครับแต่จะแจกตอนไหนนั้นขึ้นอยู่กับยอดไลค์และยอดคอมเมนต์แล้วนะครับทุกคนกดไลค์คลิปนี้เยอะๆเลยโอเคตอนนี้เลเวล659แล้วนะครับลากฟาร์มยาวๆเลยคือทีเดียวกูเปลี่ยนชื่อคอนเทนต์ดีไม่ว่าจะใช้ผลช้างเป็นใช้ผลแสงอะไรเงี้ย คือผลแสงแบบคือผมครบทุกสกิลอะแต่ช้างกูยังไม่มีเลยมีแค่3สกิลสมเพชแล้วตอนนี้มันใกล้เวลาที่เราจะเข้าโลก2ได้แล้วครับทุกคนเลเวลของเราอยู่ที่697แล้ว699แล้วแหละแบบเร็วเลยและตอนนี้เราก็เลเวล700แล้วครับทุกคนและตอนนี้นะครับเรากำลังจะไปทำเควสเพื่อเข้าโลก2กันบินไปเลยกูไม่ขี่เรือละแน่นอนเกาะที่เราจะไปคือเกาะสโนว์นะครับหรือว่าเกาะหิมะนั่นเองก่อนนี้เนี่ยจะเป็นทางเชื่อมเข้าสู่โลก2นะจะบอกว่าทางเชื่อมก็ไม่ถูกนะครับต้องพูดว่าเราต้องมาทำเควสนะครับก็คือมาตีเจ้าตัวนี้นั่นเองมันคือใครวะเนี่ยพี่ก็ลืมชื่อละเอาเป็นว่าเราก็ต้องฆ่ามันนะครับพอเราฆ่ามันได้เนี่ยเราก็จะได้เป็นโลก2อ่ะเดี๋ยวพี่ทำให้ดูรอดูเลยละกันเปิดฉากมาผมก็จะการไฟเลยนะครับไอ้โจตัวนี้เนี่ยเหมือนว่าจะเป็นใช้ผลปีศาจน้ำแข็งนะพี่จำชื่อมันไม่ได้วะทุกคนมันชื่ออะไรวะแล้วในเมื่อเจ้าไม่พูดชื่อเสียงเรียงนามเจ้าก็จงตายไปซะนี่เดี๋ยวเจอคอมโบไก่ตันโดนลูกเตะพี่คาดสกิลสุดท้ายเรียบร้อยครับแล้วมันก็จะมีข้อความขึ้นมาว่าก็นะฉันแพ้แล้วแหละขอให้นายโชคดีกับการเข้าโลก2ละกันถึงแม้เป็นข้อพิสูจน์นะครับว่าถ้าเราตบบอสได้เนี่ยเราก็สามารถที่จะเข้าโลก2ได้แล้วคือเก่งพอที่จะเข้าโลก2ได้แล้วแต่มึงก็ยังไม่ดีพอที่เขาจะรักมึงอยู่ดีเจ็บไปทั้งหัวใจทำไมยังไม่พูดพร่ำทำเพลงนะครับกูวุ่งหน้าเข้าโลก2เลยละกันไหนๆก็เลเวล700ละเอาทำไมจ้อมือฉันมาแล้วโลก2บรรยากาศโลก2นี่มันช่างดีจริงๆเลยไอ้เหี้ยใครตดวะพอมาถึงผมรีบตรงมาสุ่มผลทันทีเลยนะครับแน่นอนว่าเราเป็นสายสุ่มผลอยู่แล้วแล้วผมก็มาขอให้คนอื่นช่วยฟาร์มนะครับเพราะว่าผมเลเวลน้อยเหลือเกินนะครับยังอ่อนต่อโลก2อยู่เลยแล้วหลังจากนั้นนะครับผมก็ได้ไปฟาร์มเพิ่มมันนิดนึงนะครับจนผมเนี่ยเลเวลอยู่ที่707นะแล้วกูเพิ่งแดกผลสายฟ้าไปด้วยเอาเป็นว่าคลิปนี้คงต้องจบแล้วนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาฟาร์มตั้งแต่ 1,000 ไปจนถึงเลเวลตันเลยใครอยากให้ผมทำนะครับอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้เยอะแน่นอนว่ารหัสนี้ผมแจกนะเดี๋ยวจะแจกตอนมันเลเวลตันนะครับทุกคนอย่าลืมติดตามซีรีส์ดีด้วยนะครับแน่นอนครับไก่ตันสันคุงลิงเว็บอยู่ข้างล่างไปละบ๊ายบายลองมองบนท้องฟ้าจะเห็นเป็นวันที่สดใสลองมองตรงหน้าเธอความรักที่มีจะหมดไหมลองมองสมุดฉันจะมีความลับที่จดไว้ลองมองเธอในทุกวันน่ารักแบบใครจะอดไว้ทั้งใจเธอคนเดียว